ราคิดจะขู่คนอย่างนั้นเหรอจำไว้นะที่ฉันยังให้เธออยู่บ้านหลังนี้เพราะฉันไม่อยากมีปัญหาไม่ใช่เพราะฉันยังรู้สึกอะไรอยู่กับเธออยู่จำไว้คุณถากับดวงใจเนี่ยน่าจะมีอะไรลึกซึ้งเกินกว่าที่เราคิดนะครับคุณท่านคุณท่านจะทำอะไรอ่ะคุณท่านอย่านะครับคุณท่านอย่าคุณท่านฉันจะไปฆ่ามันฉันจะไปฆ่ามันไงไม่ได้ยินเหรอที่คุณถาพูดมันรู้สึกยังไงกับมันอ่ะก็แบบนี้ไงเขาถึงไม่รักฉันเขาไม่ได้รักฉันเห็นไหมเขาไม่เคยรักฉันเลยขอปืนคืนให้ผมนะครับทำไมคุณนั่นอย่าคุณนั่นไม่ต้องมาขวางฉันไม่ได้ยินเลยยังไงปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะอย่ามาขวางฉันทำไมคุณนั่นอย่าอย่านะครับคุณนั่นขวางฉันอย่าคุณท่านครับคุณท่านคุณท่านครับคุณท่านคุณท่านเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าใจเย็นๆนะครับคุณท่านลองคิดดูดีๆนะครับถ้าคุณท่านไปทำอะไรดวงใจตอนนี้เนี่ยคุณท่านก็จะได้แค่ความสะใจคุณท่านเคยสงสัยไหมครับคุณขากับดวงใจเนี่ยอาจจะเคยมีความสัมพันธ์กันจริงแต่ถ้าดวงใจตั้งใจจะแย่งคุณขาจากคุณท่านจริงๆอ่ะทำไมจะต้องปล่อยเวลาให้ผ่านมานานจน20ปีครับหมายความว่าไงเป้าหมายของดวงใจนะอาจไม่ได้อยู่ที่คุณฐานะครับแล้วทำไมดวงใจกับคุณฐาจะต้องทำเป็นเหมือนไม่รู้จักกันด้วยเรื่องนี้ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันครับผมคิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นความลับที่คุณฐากับดวงใจเนี่ยคงไม่อยากให้คนอื่นรู้เป็นแน่ในเมื่อสองคนนั้นไม่อยากจะให้คนอื่นรู้งั้นเราจะทำให้พวกเขาบอกเราเองรักกลายเป็นร้ายเพื่อตายไม่เหมือนคนเก่าเมื่อคนที่รักและพังความหวัง